นี่นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำกะเพราเห็ดดำนั่นก็คือซุปปิโลนะคะที่มิวไปหาเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะนี่ก็เอาไปลวกแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้นะคะนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำกะเพราไก่กันนะคะใส่เห็ดซุปปิโลนะคะนี่นะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะจะมาปรุงเครื่องกันนะคะนี่เนาะก็ปรุงตามใจชอบเลยเด้อน้ำตาลนี่นะคะก็ชิมแล้วเนาะก็รสชาติก็โอเคแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เห็ดนะคะอันนี้ก็ล้างอีกรอบนะคะแล้วก็บีบน้ำออกจนหมดเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเด้อจ้าต่อไปนะคะก็จะนี่เลยคือใส่กะเพรากับโหระพามิกซ์ด้วยกันนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ทำกะเพราเห็ดเนาะเห็ดดำนะที่เราไปหามานะคะตอนปีที่แล้วมีไข่เค็มด้วยนะกินจ้ะน้ำพริกปลาร้านะคะขาดไม่ได้เลยเห็นไหมหมดแล้วอันนี้กระปุกที่สองแล้วนะคะมาเด้อมาเด้อวันนี้จัดมุมกล้องใหม่กล้องมุมกล้องฮารันกบตะเกียร์เลมอนต์ฮะลองกินไข่เค็มก่อนไข่เค็มทำเองอ่ะเค็มว่าฮะฮาลังก็ฮาลูกค่ะเผ็ดไหมไม่เผ็ด first when test out is bad ก็สกาเอลาตาเซียนเนียเบียนะตะหมักเค็มนะแต่มุตตะมาเอ็กเค็มไปเยอะ
คือหามาก็เอาไปต้มเอาไปลวกนะคะแช่ช่องฟิตกินได้เป็นปีเลยนะน่าเค็มไหมทำไม it's not so เค็ม so much นะโอ้สกุปเตอร์พิสต์เนี่ยมันสวยละสูงถึงแก่ไหมอันนี้ก็เอาไปทิ้งนะว่าจะออนคือสามามากุกุนตัวอะไรจ้ะหรอแต่เห็ดดำรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนที่เราเก็บมาตอนใหม่ๆเลยอะเอาไรพรุ่งนี้ไปสอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยพยาบาลนะคะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะติดไหมแต่สอบข้อเขียนผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะติดไหมจะได้ไปต่อหรือเปล่าจะมาให้ผมไปเสื้อดามุตตะตมะบาหันอิสุมอิสุมไปแต่ละอิสุมชั่วบิบอกว่าช้อนนี้นะคะมันกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันเหมือนมันหนาเนาะแต่ไอช้อนบ้านเราแบบเนี้ยมันกินง่ายเพราะว่ามันบางแล้วก็เขาบอกเขาต้องทำปากใหญ่100กิโลมีความสุขนะเวลาสามีกินเยอะอะไรเงี้ยเมื่อคืนตีสามเนาะก็ละไม่ก็ร้อนก็ละไม่ไหวบีแม่เอื้อนะตัวเลยเสื่อมาเมื่อวานตีสามนะพากันหิวพากันดูเน็ตฟลิกอยู่นะคะหิวพากันมาต้มมาม่ากินนอนไม่หลับไงมิกะก็กินมาม่าเผ็ดมือก็กินต้มวุ้นเส้นอ่ะแล้วก็ใส่พริกทำเหมือนยำขนมจีนอ่ะหิวรอบดึกไอ้อะไรมาเกี่ยวกับชุนนอนไอ้อะไรอิ่มหรือยังมาครับฮัลโหลก็คอยจะตัดขอบคุณแล้วครับบุ๊คทำเป็นนะจะว่าใช่จ้ะบุ๊คทำเฟิร์สจะเต็มว่าใช่จ้ะไปแต่ว่าใช่จ้ะสูงนั่นเนี่ยดูสักคนนะ
แบ็คกราวด์รกมากเลยนะคะทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งกินเลยอิ่มแล้วเนี่ยช่วยนอปเปอร์สินอปเปอร์มันเนี่ยช่วยนอปเปอร์มันเนี่ยชีวิตเร่งรีบตอนนี้ไวรัสโคโรนาที่ฟินแลนด์มีประมาณ30คนแล้วเนาะ30คนนะคะวันนี้เพิ่มมาอีกมีแถวๆบ้านด้วยตุรกูนะคะ1คน1คนไปคือเหมือนเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไอ้ที่ปิดปากนะคะที่ฟินแลนด์เนาะที่ร้านขายยานะเขาขายเขาไม่ขายให้เยอะนะคะขายให้แค่1แผ่นอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าเห็นคนไทยโพสต์ในกลุ่มคนไทยในต่างแดนอะไรเงี้ยบอกว่าหาซื้อยากมากเลยนะคะกลัวไหมโควิดน่ะไม่ไม่กลัวฝรั่งไม่กลัวโคโรนาเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมน่ากลัวกว่าโคโรนาอีกนะเพราะว่าเป็นแล้วตายอะไรเงี้ยเพราะในกรุงเทพนี่มีสิ่งต่างๆปาร์สนี่มีสิ่งว่าเหมือนเขาบอกว่าตอนนั้นที่ยุโรปตายไปเกือบครึ่งนะคะอันนั้นน่ากลัวกว่าโคโรนาน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนสูตรดั้งเดิมค่ะช่วยรีวิวตำบลสูงเนินตำบลบ้านเรานั่นเองก็เดี๋ยวจะให้สามีกินต่อนะคะมิวก็จะไปเก็บจานล้างถ้วยล้างชามนะคะพวกตะเขียงพวกเขียงนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วถ้ามีเมนูอะไรมานำเสนอก็จะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าบาย